from the blue corner, 36 years of age, standing 165 centimeters tall, with a fight record of 35 fights, 26 wins. Please put your hands together for Su Min from China. สาวจากแดนมังกรครับวัย36ปีครับโอ้หน้านี่แหมอย่างกับสาวตรุณีแรกรุ่นครับซูมินครับ165เซนติเมตรครับวันนั้นนี่ชกในรูปแบบมวยรอบครับพิกัด117ปอนด์ครับโอ้ถ้าไม่บอกอายุนี่ทายกันไม่ถูกแน่นอนครับซูมินแดงอายุ26ปีจากปทุมธานีสูง162เซนติเมตรชกมาแล้วถึง45ไฟชนะ31และเสมอ1ขอเชิญทุกท่านพบกับลูกน้ำก่อลมเกลียว from Thailand สาวสามก่อจากจังหวัดปทุมธานีกับลูกน้ำก่อกลมเกลียววัย26ปีครับสูง162เซนติเมตรเทียบสัดส่วนครับ117ปอนด์เท่ากัน26กับ36 10ปีครับโอ้โหลูกน้ำนี่เด็กกว่า10ปี162กับ165ครับลูกน้ำนี่เป็นประเภทไม่มีเกียร์ถอยอยู่แล้วครับโอ้โหเดินเข้าใส่ก่อนเลยครับโอ้จิ้มหมัดซ้ายแม่เตะขวาหลุดไปแอนซูมินนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับดีกรีแชมป์ประเทศจีนนะครับโอ้ยจังหวะเข่าของลูกน้ำน่าเปิดฉากเร้าใจครับลูกน้ำก่อกลมเกลียวครับอาวุธออกได้หนักดวงรุนแรงเตะเข้าไปครับวางแข้งขวาโอ้โหโอ้ออกแต่ละทีนี่เน้นๆเลยครับลูกน้ำครับก่อนจะประมาทซูมินสาวจากจีนไม่ได้นะครับดีกรีเธอนี่ระดับแชมป์โอ้โหแปะอาวุธออกได้สวยครับช่วงแรกของลูกน้ำก่อกลมเกลียวครับโอ้ลุยแหลกเลยครับแปะก็ถือว่ามันระทึกใจกันตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับคู่นี้หัวล่างครับยังได้แต่เล็งนะครับซูมินเป็นมวยซ้ายนะครับขยับจะออกนี่ยังไม่มีโอกาสจะไม่มีจังหวะครับเอาลุกดีครับโอ้ก้าวเสียบครับลูกน้ำคีบตีขวางเอาไว้ตีโอ้ยโอ้โหยังตั้งหลักไม่ทันนะครับซูมินตอนนี้ยังงงอยู่ครับซูมินครับโอ้เตะหลุดโดนนี่ครับเอ้าโอ้ลูกน้ำนี่สุดยอดโอ้สุดๆจริงๆครับโอ้เป็นนักมวยหญิงที่แหมถือว่าอาวุธอันตรายมากครับโอ้โหแข้งซ้ายเต็มๆครับโอ้แต่ซูมินก็ทนจริงๆครับหน้าตานี่ดูแต่ยังนิ่งอยู่เลยครับแหมอาจจะมีความตื่นเต้นอาจจะยังเกรงๆอยู่ครับซูมินครับโอ้กระชากมาตีครับโอ้โหลูกแข็งแรงครับลูกนี้โอ้ซูมินต้องกอดไว้ก่อนครับที่ผ่านมานี่ต่อยประเภทเจอพวกเร็วๆครับแหมวันนี้มาเจอพวกหนักแรงเนี่ยครับซูมินครับขยับไปโอ้แข้งซ้ายเริ่มดีดมาแล้วครับซูมินมาอีกแข้งซ้ายอีกทีครับซูมินแหมหมดยกที่1ครับโอ้ผ่านยกแรกไปแบบสุดระทึกใจครับแม่เดินดุจริงๆครับลูกน้ำครับแม่ซูมินิกยังหายใจสบายๆดูภาพชาร์ปนี่แข้งขวาของลูกน้ำโอ้แข้งอีกทีนึงครับแล้วจับกดมากระชากตีครับเข่าครับลูกนี้สวยจริงๆโอ้แต่ละเข่าของลูกน้ำนี่ไม่เบาเลยนะครับเดินลุยแหลกเหมือนเดิมครับลูกน้ำก่อคมเกลียวครับไปหน้าตีครับโอ้โจทย์ใหญ่กันบ้านหนักของซูมินเลยครับแบบนี้เริ่มมาแล้วครับหมัดซ้าย
แข้งซ้ายเริ่มมาเป็นมวยซ้ายนะครับซูมินครับเริ่มแข้งซ้ายสวยๆได้2แข้งแล้วครับโอ้ยหมัดขวาครับโอ้ลูกนี้เต็มๆครับโอ้โหโอ้โหยังแม่บอกสบายครับยังยิ้มสู้ครับเอ้าลูกน้ำเอาไงต่อครับกอดไว้ก่อนครับซูมินโอ้ลอดกาดเลยนะครับปัดขวาเมื่อสักครู่ครับตอนนี้ไล่ถล่มแรงแล้วครับลูกน้ำครับซูมินก็พยายามประคองครับกอดไว้ก่อนครับโอ้แต่หน้าตานี้ยังไม่มีตกใจครับซูมินเหมือนลูกน้ำจะมีแผลแตกนะครับบริเวณคิ้วขวาครับโดนอะไรเข้าไปครับจังหวะเดินเข้าบวกอันนี้น่ากลัวจริงๆครับมวยซ้ายกับขวาโอ้ยังขวางหน้าตีได้ดีครับลูกน้ำโอ้ยกระชากมาตีครับโอ้ลำตัวนี้ทนได้ครับซูมินน่าจะฟื้นแล้วล่ะครับโอ้โหเร่งกันมันจริงๆครับคู่นี้นี่ครับโอ้ไม่เบาเลยครับแผลบริเวณคิ้วขวางลูกน้ำครับรับไว้ครับบิดมาตีดันพยายามดันเข้ามุมครับเปาฝนแยกออกมาครับวัชราพรประทุมชัยครับมีการอดีตแชมป์เป็นโลกหญิงนะครับคุณไฟเวท WIBA โอ้โหกระชากตีของลูกน้ำนี่ทำได้ดีจริงครับวันนี้โอ้เริ่มจะตีแข็งแรงมากขึ้นเลยครับซูมินครับโอ้วงในนี่แหมยังดูเป็นลูกน้ำครับที่ดูจะแข็งแรงกว่าครับโอ้โหโดนหมัดซ้ายเข้าไปอีกเอ้าตีครับแม่ดูแกอ่อนไปอ่อนมาแต่แกก็ยังยืนอยู่ได้ครับซูมินครับโอ้โหหมัดขวาก็เต็มๆครับโดนอีกแล้วครับแม่ประเภทอ่อนนอกแข็งในจริงๆครับซูมินแม่แต่ลูกแข็งแรงนี่ก็ต้องอยู่ที่ทางด้านของลูกน้ำกอกลมเกลียวเลยครับโอ้แต่น้ำอดน้ำทนนี่เหลือเกินจริงครับสาวจีนคนนี้ครับโอ้วัย36ปีครับโอ้คาร์ดิโอดีมากครับระบบการหายใจนี่ใช้ได้เลยครับโอ้โดนทีบอีกโอ้เริ่มจะเดินบุกอีกครั้งแล้วครับซูมินเอาเจอศอกของลูกน้ำครับโอ้ยตัวอ่อนไปอ่อนมาแล้วครับซูมินครับโอ้ยลูกน้ำดุจริงๆครับแหมนี่ขนาดยังไม่เป็นยุงนะครับเป็นแค่ลูกน้ำนะครับดุขนาดนี้ครับ โอ้โหแผลแตกนี่ได้ครับดูภาพช้าครับนี่ครับจังหวะนับหมัดเข้าเต็มกระโดงคางครับขวาตรงครับดูอีกทีครับโอ้หมัดขวาตรงลูกน้ำครับแม่นมากครับนับถึง8ครับแล้วจากนั้นครับจังหวะโดนนัวนัวพัวพันนี่แหละครับลูกน้ำครับโดนศอกเข้าไปครับแตกครับแต่ได้นับครับดูต่อยกที่3ครับโอ้แกแหมไม่มีผ่อนเกมเลยครับลูกน้ำยังลุยต่อครับสุดซูมินนี่ก็โอ้ยแข้งซ้ายสวยแต่โดนหมัดขวาของลูกน้ำเข้าไปครับวงในตีได้ไหมปาฝนแยกออกมาครับโอ้แทบจะวิ่งเข้าหาแล้วครับซูมินครับรู้แล้วครับว่า2ยกที่เป็นรองครับเพราะยกที่แล้วนี่โดนนับไปด้วยซ้ายกับขวาครับพอหลุดก็โดนลงโทษครับซูมินลูกน้ำตอนนี้ก็ไม่เข้าเลยครับรอจังหวะที่ซูมินหลวมนี่ครับรัดไว้กอดไว้กากบาทเลยรัดแน่นเลยครับลูกน้ำก็สถานการณ์เป็นต่ออยู่ครับลูกน้ำครับซูมินเองก็แหมดูอาวุธนำจะน้อยไปหน่อยครับอ้าวแตะหลุดครับแข้งซ้ายเข้าไปตอนนี้ลูกน้ำพยายามเก็บอาวุธนะครับกอดรัดไว้
นี่ครับปล่อยให้ซูมินเดินเข้ามาโอ้โหที่ทำลายจังหวะครับตีได้ไหมก็ดูจะผ่อนเกมลงไปครับลูกน้ำครับคว้างหมัดเอาเลยครับซูมินครับแหมทำอะไรไม่ถูกแล้วครับตอนนี้ครับอะไรก็ต้องเอาแล้วครับตอนนี้โอ้โหปล้ำวงในแหมแต่ว่าลูกน้ำกอกลมเกลียวนี่รัดกินหมดนะครับโอ้โหเนี่ยกระชากตีอีกโอ้สู้จริงๆครับซูมินครับดูครับเพียงหมัดซ้ายเข้าไปครับโอ้วงในก็เอาครับเดินเข้าไปครับโอ้ถ้าจะวิ่งเข้าหาเลยครับซูมินลูกน้ำก็รัดไว้นะครับประคองตัวเผาเวลาไปเรื่อยๆซูมินก็ดูเหมือนว่าจะรู้ตัวเลยครับแต่ก็ยังพยายามอยู่โอ้โหแล้วล็อกแบบนี้มันไปไหนไม่ได้จริงๆเลยครับล็อกแน่นมากครับลูกน้ำโอ้กระโจนเข้าใส่เลยครับซูมินยังไงก็จ่อไม่ได้จ่อไม่เข้าจริงๆครับโอ้แล้วก็หมด3ยกครับแล้วก็ขอโทษซึ่งกันและกันครับแสดงสปิริตน้ำใจนักกีฬาครับไปดูภาพช้าครับเตะหลุดครับโดนทำโทษครับซูมินโอ้แข้งซ้ายแข้งนี้ของซูมินก็สวยครับนี่ครับถีบทำลายจังหวะเลยครับแหมซูมินนี่เข้าไปทำอะไรไม่ได้ครับและนี่ครับมารยาทที่น่ารักของทั้งคู่ After 3 rounds of Muay Thai action please give it up for our winner from the red corner แล้วก็เป็นลูกน้ำกอกลมเกลียวครับชนะคะแนนไปได้แบบสุดมันครับแหมแล้วก็มี1นับให้เห็นครับขาลุยจริงๆครับลูกน้ำกอกลมเกลียว